สีงามหลายหลากมากนานนิยมนิลลกามุกดาบุษราคำคมน่าชมว่างามเหมาะสมดีพี่แอคพี่โตโต้เพิ่งประกาศผลไปเมื่อวานเองนะเห็นบอกว่าคุณก็เชียร์แชมป์ของเราเหมือนกันเชียร์มาตั้งแต่รอบเพลงหงเหินเลยคือฟังน้องร้องตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยน้องคนนี้ต้องแชมป์แน่ๆก็หน้าจอดูทุกรอบพอวันรอบชิงก็ไปนั่งด้วยได้ฟังไหมหรือเอาแต่จิบวายเอาจริงผมไม่จิบผมกระดกแล้วก็ฟังไปด้วยทำไมพี่ไม่ห้ามเขาล่ะห้ามอะไรดื่มอยู่ด้วยกันสนุกสนานก็คือพี่โต้แหละพี่โต้เชียร์น้องก็เชียร์เลยครับเพราะว่าคือเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแต่ว่าโต้ชอบเพอร์ฟอร์มของน้องคือเขาเหมือนศิลปินที่มาโชว์อ่ะคือเขาไม่มีความกังวลแล้วก็มีออร่าอะไรบางอย่างถึงได้ทำให้เขาเป็นแชมป์นี่แหละพี่ประทับใจเพลงวันลมฝากรักใช่ไหมเพลงแขกมาเลยแขกเธอคือนางเอกหนังอินเดียได้เลยอ่ะเหมือนแบบสั่งตรงมาจากปัญจาบเลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นความประทับใจความสามารถของน้องของเราจริงถามเรื่องส่วนตัวบ้างเห็นบอกว่ากว่าจะได้เป็นแชมป์เนี่ยฝึกฝนหนักมากจริงป่ะครับฝึกหนักมากฝึกยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงลูกกุ้งมาตั้งแต่แรกก็ร้องเพลงลูกทุ่งมาก็ไม่ต้องเครียดหรอกลูกเพราะสองคนนี้ก็ลูกทุ่งมาเหมือนกันนะลูกทุ่งเหมือนกันเลยมาเส้นทางเดียวกันเลยนะฮะพอลูกทุ่งเริ่มรู้สึกคู่แข่งเยอะนะหากินยากนะเราหนีไปลูกกุ้งดีกว่าแล้วต้องแล้วมันยากยังไงอะความยากกับการร้องลูกทุ่งมาเป็นลูกกรุงเนี่ยยากตรงลูกเอื้อนค่ะก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการฟังตลอดเวลาขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนก็ฟัง อยู่บนรถก็ฟังเพราะว่าพ่อเกลี้ยกล่อมอยากให้มารายการโกลเด้นซองมาค่ะเห็นบอกว่าเรื่องราวชีวิตของหนูคือเป็นเด็กที่ต้องร้องเพลงประกวดมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าวัตถุประสงค์คืออยากจะช่วยเหลือทางบ้านอันนี้จริงไหมใช่ยังไงยังไงที่บ้านตอนนั้นก็ตอนนั้นพ่อแม่แยกทางกันค่ะก็เลยมีรายได้ทางเดียวแล้วก็คุณพ่อมีหนี้ด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูร้องเพลงได้นี่นาอยากเริ่มที่จะประกวดแล้วก็ตอนนี้แล้วพอประกวดเราได้เงินรางวัลจริงใช่ค่ะเวทีแรกก็ได้เงินรางวัลเลยเริ่มรู้สึกว่าประกวดแล้วเฮ้ยได้เงินมาช่วยที่บ้านนี่ก็เลยประกวดหนักหน่วงมากเลยลูกใช่ค่ะแบบไปเรียนใช่ไหมคะพอเย็นมาไปประกวดกลับบ้านตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตื่นเช้ามาไปเรียนแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะทุกวันเคยนับไหมประกวดมาแล้วกี่เวทีลูกน่าจะเกินถึงอยู่นะคะร้อยก็น่าจะถึงร้อยกว่าเวทีคุณผู้ชมนะสายประกวดเหมือนกันแต่ต้องบอกน้องว่ามาถูกทางแล้วที่มาโกลเด้นซองก็แบบจากโต้อะไรเงี้ยจากคนไม่มีอะไรเลยจริงแล้วตอนนี้ตอนนี้เหรอตอนนี้เป็นไงเป็นหนี้ครับดีนะที่ยังมีหนี้ไปทางร้องเพลงอย่ามาตลกอย่ามาเล่นงานพี่แล้วทุกวันนี้นี่คุณพ่อเป็นไงลูกก็
็ดีขึ้นค่ะนี่ก็เหลืออีกนิดเดียวก็จะหมดแล้วบอกเลยว่าชีวิตหนูหลังจากนี้หลังจากได้แชมป์หรือผ่านรายการของเราไปชีวิตหนูจะดีขึ้นแน่นอนไม่เชื่อต้องถามเสี่ย2คนนี้เสี่ยแอดกับเสี่ยโต้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไงจากรายการของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับจากชีวิตตอนนั้นผมจำได้คุณมาเป็นอาหารเกลียนมาเลยหัวมาแล้วก็ความฝันคือแบบผมอยากได้เงินรางวัลไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆนะฮะกับเลี้ยงกระบองเพชรของผมใช่ใช่ทุกวันนี้ร้านกาแฟคุณเล็กไหมฮะก็เล็กแหละไม่ใหญ่เล็กๆคุณผู้ชมลงทุนแค่เกือบ10ล้านเท่านั้นเองเล็กๆก็เป็นก็พูดตรงๆก็เป็นผลพลอยได้จากรายการเลยเพราะว่าทุกอย่างก็เกิดจากรายการเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนครับเพราะว่าคนรู้จักเยอะขึ้นทำธุรกิจขายของอะไรก็มีคนอุดหนุนเยอะขึ้นล่าสุดเห็นบอกซื้อบ้าน30ล้านเงินสดอันนี้จริงไหมไม่จริงเขาก็พูดสาบานให้บ้านไฟไหม้บ้านซื้อมาใหม่ไฟไหม้ตรงนี้เราก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันอันตรายนะโตโต้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนผมก็จำได้นะวันแรกที่มารายการก็คือตามพี่มาต้อยต้อยเลยพี่มาประกวดผมก็มาด้วยสนุกสนุกกล่าวว่าพี่เข้าแน่ใช่กล่าวว่าพี่เข้าแน่นอนแล้วเป็นยังไงถ้าถามว่าเปลี่ยนไปไหมก็นี่เหมือนกันก็เนี่ยแบบนี้เลยคือโดนแซวจนชินแล้วไม่ถ่อมตัวมันแล้วผมรวยครับผมรวยผมมีตังค์ยังไงอะชีวิตคุณยังไงก็คือเปลี่ยนแบบพลิกชีวิตแหละแต่ก่อนคุณเคยน้อยใจว่าไปเล่นลิเกไม่มีแฟนคลับเลยไม่มีแม่ยกเลยไม่มีแม่ยกไม่มีแฟนคลับอะไรเงี้ยเราจะได้ผลพลอยได้จากพี่ชายมากกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมันพลิกเลยจากที่ไม่มีแม่ยกกลายเป็นมีแฟนคลับเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตตลอดทุกเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นผลพลอยได้จากการที่คุณรักและทุ่มเทกับเสียงเพลงจริงแล้วก็บทเพลงเหล่านี้คือเป็นบทเพลงที่แม่คิดถึงอะครับใช่ใช่นักร้องที่จะกลับมาร้องอีกอะค่อนข้างน้อยครับแล้วก็เรียกว่าผมเห็นการเติบโตพูดจริงผมภูมิใจนะภูมิใจที่ได้เห็นน้องๆทุกคนเติบโตถามความรู้สึกแชมป์คนล่าสุดของเรามากดีกว่าเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดของรายการนะลูกและเป็นแชมป์คนแรกด้วยที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจมากจนพูดไม่หยุดเลยค่ะวันนั้นพูดตั้งแต่สตูจนถึงสมุทรปราการก็ยังพูดไม่หยุดแล้วพ่อก็ขับเลยทางด้วยนั่งทางเข้าบ้านไม่ได้พ่อก็ดีใจพ่อก็พูดแข่งด้วยพ่อก็พูดแข่งด้วยแล้วก็นอนไม่หลับเลยทีนี้เห็นบอกว่าหนูไม่ได้ร้องไห้แต่คนที่ร้องไห้คือคุณพ่อแล้วร้องไห้หนักมากจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะเกลี้ยกล่อมมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยแล้วหนูก็ไม่ยอมมาจนครั้งนี้ยอมมาเข้าใจหรือยังว่าทำไมพ่อถึงให้มาเข้าใจแล้วค่ะคุณค่าไหมลูกคุ้มค่ามากค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆที่ติดตามเรามาโดยตลอดไหมครับค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูมาตั้งแต่รอบแรกๆเลยแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็คอมเมนต์ติชมหนูให้หนูพัฒนาต่อด้วยค่ะก็ติดตามหนูต่อไปนะคะและแน่นอนนะใครก็ตามที่ชื่นชมแชมป์คนล่าสุดของเราจะได้พบกับเธอแน่นอนกับคอนเสิร์ต The Golden Song The Golden Show นะฮะเธอจะปรากฏตัวในคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่น้องเบลล่านะครับพี่แอ๊กไปไหมไปพี่โตโต้ไปไหมไปครับและศิลปินอีกร่วม20กว่าชีวิตบนเวทีคอนเสิร์ตนี้ฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับคนที่จองบัตรทันด้วยนะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากที่มาทำโชว์ในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเบลล่าน้องแอ๊กและน้องโตโต้ครับ